คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทยผู้เชี่ยวชาญด้านการขายของออนไลน์เตือนผู้บริโภคระวังกลโกงในช่วงที่คนส่วนมากกำลังช้อปปิ้งของขวัญสำหรับเทศกาลสำคัญช่วงท้ายปีหรือพยายามซื้อของให้คุ้มค่ามากที่สุดในช่วงลดราคาใหญ่อย่าง Black Friday ที่กำลังจะมาถึง ผู้เชี่ยวชาญมีคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับสิ่งที่ควรระวังและวิธีเตรียมตัวรับมือกับกลโกงที่ปัจจุบันมีความแยบยลและซับซ้อนมากขึ้นฟังรายงานเรื่องนี้จากคุณอเล็กซ์แอนนี่แฟนตีสผู้สื่อข่าวของ s อสเบสนิชยดาพาวเอสไทยเรียบเรียงและนำเสนอคะ่ะ มหกรรมลดราคา Black Friday และช่วงเทศกาลคริสต์มาสใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะคนส่วนใหญ่กำลังมองหาของขวัญสำหรับเพื่อนและครอบครัวผู้ที่มีแผนซื้อของเรียบร้อยแล้วก็หวังว่าผู้รับจะถูกใจในวัน Christmas อย่างไรก็ตามแผนการซื้อของขวัญของคุณอาจจะถูกทำลายโดยนักต้มตุนออนไลน์ที่ฉวยโอกาสที่ผู้คนกำลังหาซื้อของขวัญอยู่ก็เป็นได้ ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริการองค์กรของปรายสนีออสเตรเลียหรือออสเตรเลียโพสต์ไมเคิลแมกนามารากล่าวว่านี่คือช่วงที่เสี่ยงต่อการถูกหลอกลวงมากที่สุดช่วงหนึ่ง Reminding Australians to stay vigilant against scams over the Black Friday and Christmas sales periods. ขอเตือนชาวออสเตรเลียให้ระวังกลโกงในช่วงลดราคา Black Friday และเทศกาลคริสต์มาสเนื่องจากมีปริมาณการช้อปปิ้งออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับความเสี่ยงของการโดนหลอกลวงก็เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันโดยมิจฉาชีพมักมุ่งเป้าไปที่การส่งพัสดุทางข้อความโทรศัพท์และอีเมลคุณแม็กนาราเตือนส่วนผู้เชี่ยวชาญด้านการช้อปปิ้งออนไลน์จาก PayPal ออสเตรเลียแดนนี่แกรนอธิบายว่า ทำไมผู้ซื้อจึงมีแนวโน้มที่จะถูกหลอกลวงในช่วงเวลานี้ The a c c recently reported uh, last year that there were 3,000 fraudulent websites มันเป็นเวลาที่ทคนจะได้ซื้อของถูกชาวออสเตรเลียามากกว่า90เปิดเผยว่าพวกเขาวางแผนจะซื้อสินค้าที่ลดราคาในช่วงส่งท้ายปีเพราะมันทำให้พวกเขาทุ่นเงินในกระเป๋าแต่โดยธรรมชาติของช่วงเซลล์ก็คือการซื้อให้ทันในช่วงที่มีโปรโมชัน่นและนั่นมันทำให้เรามองข้ามความรอบคอบยิ่งมิชาชีพแฝงตัวมาแนบเนียนและซับซ้อนยิ่งขึ้นก็ทาให้คนรุ่นใหม่ ที่แม้จะเก่งเรื่องเทคโนโลยีเช่นคน Gen Z มีแนวโน้มที่จะตกเป็นเป้าหมายของเว็บไซต์ที่คิดว่าปลอดภัยมากกว่าร้อยละ44เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของชาวออสเตรเลียที่ร้อยละ30เนื่องจากนักช็อปต่างมองหาส่วนลดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการในช่วงเทศกาลมิจฉาชีพที่หากินทางออนไลน์จึงมีบทบาทมากขึ้นในช่วงนี้ แม้ว่ารัฐบาลกลางจะมีนโยบายเพื่อช่วยป้องกันการหลอกลวงออนไลน์เช่นเมื่อเร็วๆนี้ก็มีการประกาศกรอบการทำงานป้องกันการหลอกลวงแต่ก็ช่วยได้เพียงเล็กน้อยคุณแกรนต์เปิดเผยสถิติที่น่าวิตกที่อาจสั่นคลอนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคออนไลน์ว่า Really help manage คณะกรรมาการด้านการแข่งขัน,ขนและผู้บริโภคแห่งออสเตรเลียหรือ a CC, c c <CC>. c มีรายงานเมื่อปีที่แล้วว่ามีเว็บไซต์ปลอมมากกว่า3,000เว็บไซต์ส่งผลให้ชาวออสเตรเลียสูญเงินไปเกือบครึ่งล้านดอลลาร์นักต้มตุนเหล่านี้พวกเขาใช้ช่วงเวลาใกล้เทศกาลในช่วงปลายปีเพื่อหาประโยชน์จากความเร่งรีบซื้อของ จากการวิจัยของ Paypal แสดงให้เห็นว่าชาวออสเตรเลีย3ใน4เลิกซื้อสินค้าออนไลน์เนื่องจากความกังวลด้านความปลอดภัยที่พวกเขาอาจจะมีประสบการณ์ในอดีตข้อมูลจากการสำรวจของ POFISH เปิดเผยว่าชาวออสเตรเลียร้อยเเชื่อว่าการหลอกลวงมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเรื่อยๆอ,อย่างไรก็ตามสถานการณ์นี้ก็มีข้อดีค่ะก็คือผู้บริโภคจะระมัดระวังมากขึ้นเมื่อพวกเขาเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ คุณแมคกนามาราจากออสเตรเลียโพสต์ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของผู้บริโภคชาวออสเตรเลียเกี่ยวกับการหลอกลวงออนไลน์ว่าจากการวิจัยของเราชี้ว่าชาวออสเตรเลียามากกว่า70%รรายงานว่าการหลอกลวงด้านการจัดส่งพัสดุเป็นเรื่องพบบ่อยมากที่สุด ชาวออสเตรเลียเพียงหนึ่งใน5มีแนวโน้มที่จะตกเป็นเหยื่อการหลอกลวงในช่วงมหากรรมลดราคาในขณะที่คนร้อยละเ5เชื่อว่าการหลอกลวงนั้นมีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเรื่อยเื่เราจึงเตือนลูกค้าให้ระมัดระวังเป็นพิเศษในขณะที่พวกเขาเตรียมส่งพัสดุในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าผู้บริโภคจะระมัดระวังการหลอกลวงออนไลน์ได้อย่างไรผู้เชี่ยวชาญมีวิธีต่างๆที่มาแนะนำคุณดังนี้ค่ะ คุณอาจจะติดตามการจัดส่งพัสดุและรายงานหากสังเกตความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติคุณแมกนามารามีคำแนะนำเพิ่มเติมว่า We recommend never from trusted retailers and service providers. When doubt, click on using int links and apps เราแนะนำให้ใช้แอปจากผู้ค้าปลีก <Use S 1> และผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้หากมีข้อสงสัยอยากคลิกลิงก์และอยากกรอกรายละเอียดส่วนบุคคลเว้นแต่คุณจะมั่นใจในแหล่งที่มา การใช้แอป Australia Post เป็นวิธีที่ปลอดภัยในการรับอัปเดตการจัดส่งและติดตามพัสดุของคุณด้านคุณแกรนด์ก็มีคำแนะนำสำหรับผู้ที่ช้อปปิ้งของขวัญคริสต์มาสออนไลน์ว่ามีวิธีง่ายๆในการระวังมิจฉาชีพออนไลน์เช่นมองหาสัญลักษณ์แม่กุญแจบน URL หลีกเลี่ยงการคลิกข้อความที่ไม่รู้จักที่มีลิงก์ลดราคา ตรวจสอบว่าเว็บไซต์นั้นมีช่องทางข้อมูลติดต่ออย่างไรบ้างมีข้อผิดพลาดท,ทางไวยากรณ์ในหน้าหนึ่งหน้าใดของเว็บไซต์นั้นหรือไม่และตรวจสอบว่าวิธีการชำระเงินนั้นปลอดภัยหรือเปล่าหากคุณค่อยๆพิจารณาไม่พลีพล้มเมื่อเห็นข้อเสนอที่ดีเกินจริงอาจจะทำให้คุณปลอดภัยจากคนที่จ้องหาผลประโยชน์ออนไลน์ได้ จากสถิติที่มีการหลอกลวงออนไลน์มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลนักชอบบางรายจึงไปซื้อของที่ร้านค้าเลยดีกว่าเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกหลอกลวงและสามารถได้ของในตอนนั้นเลยไม่ต้องรอการจัดส่งพัสดุและมันอาจทําให้กลับไปสู่บรรยากาศแบบในอดีตที่คุณต้องเข้าคิวซื้อของและหอบของขวัญเต็มตะกร้าใส่รถกลับบ้าน ที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณอเล็กซ์แอนนิแฟนทีสเรียบเรียงและนำเสนอโดยดิฉันชยดาพาวเอสไทยค่ะต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcasts o o o l l p p o d c s t t s s t o t y f y หรือที่อื่นๆที่คุณฟังพอดแคสต์ของคุณ